มาที่สาวโบสาวิตรีนะคะตอนนี้ความรักสุขงอมค่ะก็มีแผนปลายปีนี้นะแต่งงานปลายปีนี้กับแฟนหนุ่มนอกวงการค่ะเตรียมขึ้นท่านเป็นเจ้าสาวคนต่อไปแล้วล่ะค่ะสำหรับสาวโบสาวิตรีวัย29ปีหลังแฟนหนุ่มนอกวงการเกรซข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เพิ่งเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานต่อหน้าพ่อแม่ของสาวโบไปเรียบร้อยหลังทั้งคู่ดูใจกันมา1ปีเต็มค่ะจากการแนะนำของเพื่อนๆในกลุ่มโดยวางแผนงานแต่งแบบคร่าวๆไว้แล้วว่าจะจัดอย่างเรียบง่ายราวปลายปีนี้ซึ่งสาวโบยังเผยว่าประทับใจแฟนหนุ่มตรงที่ให้เกียรติแล้วก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีนี่แหละค่ะใช่ค่ะเขาของจริงเขาก็คือคุยระหว่างคบกันก็คุยกันเรื่องนี้มาตลอดค่ะก็พี่เขาก็แสดงความจริงใจว่าก็จริงจังนะอะไรอย่างนี้แล้วเขาไปกราบเท้าขอคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกดีมากเลยอ่ะภาพที่เราเห็นคือเขาซื้อพวงมาลัยมา2พวงแล้วก็ดอกไม้ช่อหนึ่งดอกไม้ให้โบแล้วก็พวงมาลัยไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาก็พูดคำซึ้งๆมาอะไรอย่างเงี้ยกับคุณพ่อแม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบผู้ชายคนนี้แบบโหทำไมนี่มาไปอยู่ไหนมาตลอดชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขานี่คือเราเข้ากันได้ทุกอย่างเลยอ่ะแล้วก็เพราะว่าพอเราเจอคนที่เราอยากอยู่ด้วยแล้วคนเรารักแล้วก็เขารักเรากลับแล้วมันทุกอย่างมันแฮปปี้ก็ why not ก็บอกว่าเวลาก็เหมาะสมส่วนคอนเซปต์งานแต่งนั้นเธอขออุบไว้เป็นเซอร์ไพรส์บอกเพียงว่าเชิญแขกไม่มากแค่1,000 กว่าคนเท่านั้นเองค่ะยินดีกับสาวโบด้วยนะคะ